นะคะชื่อนางสาวนิสราคงวิจิตค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ26ปีนะคะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินการธนาคารค่ะคือเริ่มต้นทำงานเนี่ยค่ะตั้งแต่สมัยเริ่มปี1อะค่ะโดยการทำงานพาร์ทไทม์ก่อนเพื่ เกี่ยวกับที่ร้านสเวนเซ่นนะคะเพราะว่าต้องการชอบงานบริการลูกค้าก็เลยเริ่มทำงานที่นั่นก่อนหลังจากนั้นมาพอหลังจากจบมหาวิทยาลัยอะค่ะก็เริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอยู่ที่สเวนเซ่นนะคะรวมอายุการทำงานมาก็ประมาณ7ปีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่ที่ทูคอฟฟี่อะค่ะสาขาอือจือเหลียงค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจก็คือล่าสุดอะค่ะจะได้รับรางวัลนะคะเป็น Best Service อะค่ะของ True Coffee อะค่ะเราอยู่ที่อื้อจือเหลียงใช่ค่ะใช่ไหมครับเมื่อกี้น้องที่เขาทำ52ล้านนะครับแล้วอีกคนหนึ่ง100ล้านค่ะเป็นอยู่ที่ True Coffee ค่ะคิดว่าจะสู้เขาได้ไหมครับสู้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่างการบริการนะคะจะแบบคือเหมือนกับงานพวกนี้เราจะเน้นงานการบริการเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งในความสามารถของตัวเองคิดว่าชอบงานบริการแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้กับน้องในร้านได้ทำให้น้องแบบบริการได้ดีทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราอีกได้อะค่ะเราคิดว่าที่เราได้รางวัล Best Service ได้ด้วยเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าการบริการของเราเนี่ยคือเราเน้นกับในร้านกาแฟเนี่ยการบริการย่อมเป็นหลักอยู่แล้วงานทุกชนิดที่เกี่ยวกับการขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะเน้นการบริการให้ดีที่สุดทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะเข้ามาใช้บริการเรามากที่สุดแต่หมายถึงว่าจริงแล้วเราคงจะต้องทำอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นสิ่งที่ทำให้โดดเด่นใช่ไหมคะคือเหมือนกับเวลาที่ลูกค้าหนึ่งท่านเข้ามาในร้านเราเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าท่านนั้นอะเปรียบเสมือนญาติของเราคือเวลาเราบริการลูกค้าเราเหมือนกับเราชงกาแฟให้พี่ทานให้น้องทานอย่างเงี้ยค่ะคือเราบริการจากใจจริงๆอะค่ะเขาก็จะรู้สึกได้ย้อนกลับไปในวันแรกที่เราจะมาสมัครเนี่ยเพราะเราเป็นพนักงานอยู่แล้วค่ะเรามีความคิดว่าอะไรถึงจะสมัครที่สเตเดียมนี้ความคิดใช่ไหมคะเริ่มต้นจากการที่ทำงานที่ร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานกาแฟแล้วก็มีจุดมุ่งหมายอยู่ในชีวิตอยู่แล้วว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งถ้าสมมติว่าเราดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอกาสเราก็อาจจะน้อยที่แบบจะได้ดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองแต่ว่าณตอนนี้เป็นโอกาสที่สำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวแล้วก็โชว์แสดงศักยภาพของเราได้ไม่มุ่งมั่นที่จะชนะใช่ไหมมุ่งมั่นค่ะไม่ได้พูดสักคำเลยค่ะก็คือณตอนนี้ค่ะถ้าเราได้เข้ามาในร่วมรายการนี้แล้วเนี่ยคือณตอนนี้ทำอะไรเราก็อยากทำให้ดีที่สุดเราดำเนินหน้าที่ตรงไหนแล้วเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดอะค่ะเราคิดว่ากับเพื่อนเราที่เราเจอในเวิร์กช็อปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าเราจะเข้ากันได้ดีไหมครับเข้ากันได้ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะก็เป็นกันเองเฮฮาค่ะแล้วก็แบบทุกคนต่างแบบเหมือนกับปรับตัวเข้าหากันได้ดีอะค่ะแล้วเขาเข้ากับเราได้ดีไหมครับเข้ากันได้ค่ะถามเขาหรือยังฮะไม่ต้องถามค่ะดูจากความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกอะค่ะถ้าเกิดเราจะต้องเข้ามาแข่งขันค่ะอันนี้มันจะแตกต่างจากชีวิตที่เราไม่มีกล้องคอยจับเนี่ยนะครับเรื่องพวกนี้เราคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงครับอาจจะแตกต่างตรงที่กล้องคอยจับเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่าการดำเนินชีวิตของเราก็ยังเป็นปกติการเหมือนทัศนคติอะไรของเราเราสามารถแสดงออกมาได้เต็มที่เหมือนปกติอะค่ะเพราะงั้นเรามุ่งหวังที่จะอยู่ในรายการหรือว่าไม่มุ่งหวังที่จะอยู่ในรายการมุ่งหวังค่ะเพราะว่าเหมือนกับเรามาถึงณขนาดนี้เนี่ยเราก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะแสดงความสามารถให้เต็มที่อยากจะถามนิดนึงถ้าสมมติว่าเราเจอลูกค้าที่ไม่พอใจอยู่และอยู่ดีๆคุณพพลโทรหาเราจะทำไงในเวลาเดียวกันนะถ้าคุณพพลโทรมาก็ไว้ก่อนก็ได้ค่ะ เพราะว่าคือลูกค้าสำคัญที่สุดลูกค้าคือคนที่อยู่ณหน้าเราตรงนั้นนะคะเราก็ต้องบริการลูกค้าก่อนอันดับแรกเลย